ที่สอดอสีท่าชนะวันนี้ก็ได้มาจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติก็สืบเนื่องจากว่าวันที่28จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ของเราทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11สุราษฎร์ธานีก็ได้มีนโยบายให้หน่วยในสังกัดหาพื้นที่ปลูกป่าเพื่อจะเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ภายใต้โครงการติดตามพิพื้นผืนป่าสืบสานต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวันนี้เราก็ได้เตรียมกล้าไม้จำนวน400ต้นประกอบด้วยต้นตะเคียนทองจำนวน300ต้นแล้วก็ต้นมะม่วงหิมพานต์100ต้นก็ดูจากสภาพพื้นที่แล้วเป็นพื้นที่ดินทรายก็เหมาะสมกับสภาพของต้นไม้ทีนี้โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์เพื่อที่จะมาปลูกในพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่สอดอสีท่าชนะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มอากาศเพิ่มปอดให้ชาวอำเภอท่าชนะขอวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกับฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะแล้วก็ในทุกภาคส่วนทั้งประชาชนและชุมชนต่างๆที่เข้ามาร่วมในวันนี้ครับขอขอบคุณครับพระปูธรปลูกป่าถาวรถวายเป็นราชพลีเฉลิมพระเกียรติทรงครองครับสวัสดีครับผมถาวรกุคานายกองค์การบริหารวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับกรมป่าไม้นะครับโดยหน่วยป้องกันรักษาป่าสุราษฎร์ที่4นะครับจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านได้ให้โอกาสแก่ตำบลท่าชนะนะครับในการที่จะก่อสร้างพื้นที่สร้างของขึ้นนะครับคือการปลูกป่าไม้ครับที่ชายฝั่งสถานที่แห่งนี้นะครับที่1ตำบลท่าชนะนะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะครับก็เกิดมาจากการที่มีการทับถมนะครับจากบริเวณชายฝั่งนะครับหรือเป็นพื้นที่งอกเงยนะครับส่วนก็มาจากการที่มีการขุดลอกนะครับแล้วก็เอาดินนะครับมาถมไว้ที่แห่งนี้นะครับทำให้มีพื้นที่ที่เดียวอยู่นี่ประมาณจับโลกวันนี้เนี่ยประมาณ8ไร่เศษซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางพอสมควรซึ่งโอกาสข้างหน้าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนหรือว่าเป็นปอดของคุณพัฒนาหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับที่จะมาท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของคนในอำเภอนะครับและเป็นต่างอำเภอด้วยนะครับที่สำคัญวันนี้เรารับการสนับสนุนนะฮะกำลังนะครับจากหมู่บ้านนะครับหมู่ที่หนึ่งนะครับโดยผู้ใหญ่บ้านนะครับเราได้รับส่งกำลังจากป่าไม้จากองค์กรครับกองส่วนท้องถิ่นกองปตท่าชนะครับแล้วก็ทางอำเภอครับเข้ามาร่วมกันในการจัดโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีเกียรติโครงการที่ทุกหน่วยงานถ้าได้ดำเนินการจัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกรมป่าไม้ครับโดยป้องกันรักษาป่าที่สุราษฎร์ปลูกป่าถาวรถวายเป
ันสมัยใดแรงขอแรงเพื่อนไทยช่วยแต้มสีสีอันชัยไหลสีน้ำประไทยแห่งพระภูมิพล